เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่เกมวันพีซเทเชอร์คูดกันบ้างดีกว่านะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับคนที่กำลังจะผ่านด่านจินเบนะครับที่เป็นบอส12ดาวนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ง่ายนะด่านเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่งโคตรที่จะอวยตัวละครตัวใหม่เลยใช้คำว่าโคตรอวยเลยนะครับผมเนาะก็ตึงใครไม่มีพวกใครที่ไม่ได้แบบว่านานๆทีมาเล่นแบบผมเนี่ยมาเล่นแบบเฉพาะด่านพวกเนี้ยแล้วแบบเทเชลแมปเราก็ไม่ค่อยได้เล่นเงี้ยค่อนข้างที่จะลำบากนะครับอันนี้บอกตรงเลยค่อนข้างที่จะลำบากมาเดี๋ยววันนี้จะให้พามาดูทีมที่ผมใช้ลงก่อนเลยนะครับผมต้องบอกว่าทีมนี้เนื่องจากผมไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรตัวละครตัวใหม่เนาะเทเชลแมปก็ไม่ได้ฟาร์มอย่างที่บอกไปมันก็ค่อนข้างที่จะใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าค่อนข้างที่จะตึงได้ไหมเพื่อนนะครับใช้เป็นยามาโตะกับเอสนะครับแม่งใช้อยู่ตัวเดียวต้องขอใช้แม่งอยู่ตัวเดียวนะครับผมผู้นำเป็นลูฟี่นะครับผมเนาะแล้วก็เอสซาโบเอสกับซาโบนี่คุณจะหาตัวอะไรก็ได้นะครับมาแทนตัวนี้ได้เลยนะครับขอมีหน้าที่คือเปลี่ยนลูกแก้วนะครับขอให้เปลี่ยนลูกแก้วพวกลูกแก้วมืดอ่ะเป็นลูกแก้วตรงสีหรืออะไรก็ได้ที่สามารถเปลี่ยนลูกแก้วแล้วก็บัฟลูกแก้วอ่ะอย่างน้อยสักตัวนึงนะครับเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นเอ็กซ์กับซาโบเป็นอะไรนะรอวานโนก็ได้น่าแต่รอวานโนตัวนั้นผมไม่มีนะครับผมก็เลยต้องใช้เอ็กซ์กับซาโบนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งนี้หาตัวอะไรก็ได้นะครับที่มีความสามารถล้างเกาะรวมถึงบัฟโจมตีหรือบัฟลูกแก้วนะครับเอาไปด้วยอย่างน้อยก็ให้มันติดสักให้มันล้างโล่ด้วยแล้วก็บัฟอะไรสักอย่างหนึ่งไปในทีมด้วยเนาะก็ลองปรับกันดูนะครับผมพยายามหาแล้วผมเจอแค่ตัวเนี้ยแล้วก็เป็นอาชูล่าป่ะไอตัวนี้ชื่ออาชูล่าอะไรไม่รู้นะครับมันจะบัฟพลังโจมตีให้กับทางด้านของคันจูโร่นามาชื่อคันจูโร่มันจำไม่ได้แล้วนะครับผมเนาะมันคอมโบกันอ่ะก็เลยมาใส่นะครับผมแล้วก็ซันจิกับโซโลตัวนี้แม่งโคตรเทพมันแจ่มมาตั้งแต่ตอนเติมฉลองแล้วนะ8ปีคือแม่งสุดยอดมาก2ตัวนี้ไปด้วยกันทั้งหมดนะครับลูกทีมก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ไปดูสเต็ปในการเล่นถามว่าซัพพอร์ตอะไรสำคัญไหมในนี้ที่สำคัญก็มีแค่เอาจริงมีแค่อาชูล่าตัวเดียวนะครับผมแล้วก็จินเบเหรอจินเบผมใส่มางั้นแหละให้มันเพิ่มค่าเชมไปนิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปดูสเต็ปการเล่นในด่านจริงๆนะว่าจะบอกเลยว่ามันเล่นยากจริงนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูเลยนะครับผมโอเคครับมาเข้ามาในด่านแล้วนะต้องบอกว่าทีมนี้เป็นทีมที่ต้องพึ่งความชำนาญของคุณอย่างมากเลยนะผมใช้คำว่าต้องใช้ความชำนาญนะเพราะว่าเราจะเจอบอสดีบัฟตามบอร์ดใส่เรานะครับผมมันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะตีมันได้นะครับเราจะต้องใช้ความชำนาญคือเขาเรียกอะไรความคล่องนั่นแหละใช้คำว่าความคล่องนั่นแหละนะในการที่จะเล่นนะครับถ้าเกิดใครที่อาจจะกดเพอร์เฟกต์ไม่เก่งเนี้ยอาจจะมีปัญหานะเว้ย นะครับผมบอกทีมนี้แม่งยากเหมือนกันนะนะครับผมเดี๋ยวให้ไปดูเลยว่าไปถึงตรงนั้นผมเล่นยังไงนะครับตรงนี้เราก็2ด่านแรกเก็บเทิร์นไปเลยครับนั่งตีปล่อยตีไปเลยครับเก็บเทิร์นไปเรื่อยนะครับผมไปเดี๋ยวผมกอไปเลยนะโอเคครับมาเจอทางหน้าของช็อปเปอร์นะครับผมโอเคช็อปเปอร์นะครับใบ้นะครับตาบอดใส่เราปึ๊บ3เทิร์นพร้อมเปลี่ยนลูกแก้วเราเป็นลูกแก้วอะไรก็ไม่รู้นะครับผมบอกว่าด่านนี้แม่งบัฟเยอะเหลือเกินนะครับด่านช็อปเปอร์ไม่มีอะไรนะครับขอเพียงแค่คุณรู้จักตัวละครคุณดีนะครับก็ตีไปแบบเพียวๆครับทุกอย่างครับหมุนลงมาให้หมดครับหมุนไปเรื่อยๆครับเอซาโบยามาโตะนะครับคันจูโร่เรนจูโร่จริงคันจูโร่นี่ไม่ต้องหมุนก็ได้นะครับผมหรือจะหมุนก็ได้นะหมุนไปก็ได้เพราะเราจะทำดาเมจแต่มานิดนึงไงเนี่ยมันต้องอาศัยความแบบเล่นมานานเนี่ยเนี่ยเรือมันก็ช่วยเรานะเรือมันก็ทำให้เราติดเพอร์เฟกต์ได้ง่ายนะครับเป็นเรือใหม่นะผมแนะนำว่าผู้เล่นใหม่นะครับยอมเสีย30เพชรนะไปปลดเรือนี้มาใช้นะครับเรือนี้มีประโยชน์มากเนี่ยประมาณนี้ครับช็อปเปอร์ก็จะแบบมันทำให้เรากดเพอร์เฟกต์ได้ยากขึ้นนะครับแต่เราก็ไม่สนใจไงผมก็ไม่สนใจครับผมก็ตีสดไปเลยนะครับเพราะว่าไม่มีตัวแก้ทางอะทำไงวะ ใช่ไหมผมไม่มีตัวแก้ทางนะครับเนี่ยดูดิเรียกว่าอาศัยความคุ้นชินแล้วกันนะครับยากนะทีมเนี้ยผมก็ไม่รู้จะแนะนำทีมไหนนะเพราะผมมีทีมนี้ทีมเดียวที่ผ่านนะผมโอเคตอนนี้สำคัญแล้วเราพลาดไม่ได้เลยนะผมบอกเลยถ้าเราพลาดนี่คือเกมโอเวอร์นะครับ กดดันนะกดดันเลยนะมาดูครับความนิ่งอ้าวหนึ่งทีไม่โดนไม่โดนเออ
เป็นไงเล่าเกือบแล้วเออค่อนข้างที่จะผ่าเสียวนิดนึงนะแต่ตอนที่ผมไปเล่นคนเดียวอ่ะไอ้ผมกดได้หมดเลยนะเว้ยซันจิกับโซโลผมไม่พลาดเลยนะมันตื่นเต้นไงตื่นเต้นไงเออลนผมว่าเล็กลนเออทีมนี้มันอาจจะเหมาะกับผมคนเดียวก็ได้นะเออเป็นทีมที่แบบตื่นเต้นน่ะเล่นทีไรมันตื่นเต้นทุกทีไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าโอเคมาดูลองบอสนะครับลองบอสสเต็ปก็ไม่ยากเย็นอะไรเลยนะครับหลักๆนะครับกดสกิลตามผมเลยเราต้องล้างโล่ไปก่อนมาโล่6เทิร์นแม่เจ้าแม่งบัฟบล็อกเชนเราอีกโอ้โหมึงบัฟเยอะไปไหนนะครับผมกดคันจูโร่กับอะไรก็รู้เนี่ยลงมานะครับแล้วก็ใช้สกิลไปเลยครับเพื่อล้างโล่ครับอื้อเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวอาชูราออกมาบัฟพลังโจมตีให้นะเพราะว่าเราจะเน้นดาเมจไปที่เจ้าหมอนี่คนเดียวอยู่แล้วนะครับผมเนาะก็หมุน X กับคุณหนูยามาโตะลงมาครับโอเคเพื่อบัฟนะครับกดสกิลซันจิไปโอเคน้ำโรบินออกมาแค่เปลี่ยนลูกแก้วนะให้ลูกแก้วตรงสีเท่านั้นเองแล้วก็หมุน X กับซาโบลงมาครับโอเคเรียบร้อยแล้วคือตอนนี้องค์ประกอบเราครบแล้วนะพยายามดาเมจนะครับพยายามกดเจ้าตัวคันจูโร่อะตัวเนี้ยมันใช่ว่ามันชื่อใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อะผมจำชื่อไม่ได้นะครับเนี่ยพยายามกดให้มันเป็นตัวสุดท้ายเลยกันเพราะว่าดาเมจเราจะอยู่ที่หมอนี่คนเดียวเลยนะครับอย่ากดพลาดนะรู้จะกดพลาดมั้ยเนี่ยเป็นไงเราประมาณนี้นะครับผมลองบอสดาเมจน่าจะพอนะกดเกสได้รอบนึงอ่ะผมให้กดเกสได้สักรอบนึงโอเคนะครับดูดิถ้าเกิดคุณจัดตัวเป็นผมอ่ะเอสกับยามาโตะอ่ะจะล้างโซ่ไงออกไปแล้วก็จะไม่ต้องหาตัวล้างบัฟมานะครับแล้วก็จินเบย์นะครับจะลดสกิลถ้าไม่ตายเรา2เทิร์นแม่งโคตรตึงนะครับผมแถมแม่งบัฟเกาะลุ้งอีกนะครับผมด่านนี้ใช้คำว่าตึงเลยนะครับทำตามผมไม่ได้เลยนะครับผมหนูหมุนลงมาโอเคหมุนมาแล้วใช่ไหมตรงนี้นะครับกดสกิลไปเลยครับกดสกิลไปเลยครับเอสยามาโตะสกิลเสร็จครับกดสกิลลากลงลูฟี่ลงมาเพื่อให้สกิลทำให้ตายกลับมาครับแล้วก็หมุนลงมาเอสซาโบแม่งเยอะเหลือเกินกูงงครับแล้วก็สกิลทำให้ตายไปเปลี่ยนลูกแก้วโอเคแล้วก็สกิลของโซโล่ล้างโล่ไปนี่แหละครับหลักๆก็มีแค่นี้นะครับเราจะต้องเก็บสกิลของลูฟี่ไว้นะเพื่อไปเปลี่ยนลูกแก้วไงแค่นี้แหละครับแล้วก็ตีไปเลยครับไม่ตายอยู่แล้วครับแรงมากดูดิโอเคปัญหาไม่ได้อยู่หลังจากนี้แหละครับมาโดนเป็นไงนี่ครับมันทำการสลับตัวละครเรานะครับต้องบอกว่ามันสุ่มนะเพราะผมเล่นอะมันสุ่มแบบมั่วไปหมดเลยนะครับผมใครขึ้นมามั่วตัวไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดโชคดีเนี่ยก็สลับได้ผู้นำที่ดีหน่อยเห็นไหมเราโดนแล้วนะกดสกิลลูฟี่ไปครับเพราะมันล็อกถ้าไม่ตายด้วยให้คุณสามารถใช้ถ้าไม่ตายได้แค่เทิร์นเดียวเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเก็บสกิลของลูฟี่ไว้เป็นลูกแก้วตรงนี้โอเคแค่นี้แหละจินเบย์มาบัฟเชนนิดนึงกดหมุนลงมาหน่อยโอเคเท่านี้แหละครับคุณก็รวบรวมสมาธิทั้งหมดนะครับใช้สัญชาตญาณนะครับใช้คำว่าสัญชาตญาณเลยนะเพราะว่าเราโดนใบ้ไงเราต้องสัมผัสนะครับว่าเราอยู่เกมนี้มานานขนาดไหนครับปะเดี๋ยวเราดูกันนะว่าผมจะโหดเหี้ยมขนาดไหนนันจีสเตเต้มาดิเวนเป็นไงโอ้โหกินนิ่มครับก็เป็นทีมที่ถามว่า 100% มั้ยคือถ้ามันจะล่มอ่ะให้ดูด่านช็อปเปอร์เลยมันจะล่มแต่ด่านช็อปเปอร์นะครับถ้าใครเล่นทีมที่ไม่มีตัวล้างสถานะของผมไม่มีแฟงกี้นะครับก็จะเป็นทีมประมาณนี้บอกเลยนะครับใครที่ไม่มีแฟงกี้ก็จะตึงเหมือนผมเพราะแฟงกี้มันล้างตาบอดได้เพื่อนนะครับใครที่มีก็ลองจัดทีมตามผมได้นะครับแล้วก็ตื่นเต้นดีผมใช้คำว่าตื่นเต้นดีนะเพราะว่าแม่งเจอหนักเลยใช้คำว่าเจอหนักเลยนะครับแล้วก็อยู่ที่สกิลเพย์คุณด้วยนะครับผมเนาะทุกทีมก็ประมาณนี้อย่างที่บอกเลยพยายามหาตัวเปลี่ยนลูกแก้วไปเยอะไม่มีเอสกับซาโบ
เป็นรอวานโนก็ได้แล้วก็หาตัวล้างเกาะที่มันเพิ่มลูกแก้วอะไรไปก็ได้ครับมันต้องใช้สกิลค่อนข้างเยอะนะมันไม่ง่ายด้วยสำหรับคนที่แบบขี้เกียจฟาร์มอย่างผมนะครับก็กว่าจะหาทีมเจอโอ้โหปวดหัวเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม